ภาษาเนี่ยฮะจะเป็นตัวที่มีบทบาทมากพระธรรมแปลว่าความเจริญงอกงามเข้าใจไหมเนี่ยเนี่ยอย่าไปสรุปว่าเข้าใจง่ายนะภาษาพวกนี้ความเจริญงอกงามอะไรวะเนี่ยหมายความสวยใช่ไหมเนี่ยเนี่ยไปนู่นเลยความเป็นศิลปะใช่ไหมภาษาเนี่ยเป็นทั้งศิลปะและวัฒนธรรมส่งผลให้เกิดความเจริญงอกงามชนชาติใดที่มีไม่มีภาษาสื่อสารกันชนชาตินั้นก็ล่มสลายได้ไหมครับไม่มีภาษาสื่อสารกันไงยกตัวอย่างที่ภาษาที่มันร่วมสลายกันไปภาษาอะไรเนาะภาษาขอมได้ไหมเนี่ยอย่างเงี้ย อย่างนี้เป็นต้นนะครับชนชาติใหญ่ที่สามารถรักษาภาษากันไว้ได้ชนชาตินั้นก็สร้างศิลปะและวัฒนธรรมให้สู่ในสังคมได้เพราะภาษานั้นเป็นสิ่งที่ภาษาเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มีความมหัศจรรย์มากที่สุดของสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมดในโลกใบนี้ภาษาเหนือกว่าเครื่องบินก็แล้วกันภาษาเหนือกว่าคอมพิวเตอร์ก็แล้วกันคนเขาเรียนคอมพิวเตอร์เขาก็มีภาษาใช้ของเขานะเฉพาะนะครับภาษาคอมพิวเตอร์มันมีอยู่หลายอย่างหนึ่งภาษาที่เขาเรียกว่าโปรแกรมเมอร์คนที่เรียนเป็นโปรแกรมเมอร์เขาจะเรียนภาษาของเขาโดยเฉพาะคนที่เรียนภาษาของคำว่าแอปพลิเคชันเขาก็เป็นภาษาของเขาโดยเฉพาะทำแอปพลิเคชันเช่นLINE Facebook YouTube Google ครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มสร้างแอปพลิเคชันขึ้นมาเป็นภาษาเขาโดยเฉพาะคนไหนอยากรู้อยากเรียนก็เชิญดับทายาสายตรงนั้นนะครับแต่ภาษาเหล่านั้นทั้งหมดยังต่ำต้อยเกินกว่าภาษาจิตภาษาจิตจะเหนือกว่าภาษานั้นๆเพราะภาษาจิตเนี่ยมันเป็นภาษาที่เกินภาษาจนไม่มีภาษาใช้เหนือกว่าภาษาแปลว่ามนุษย์โลกใบนี้จะใช้ภาษาอะไรก็ตามทีภาษาจิตมันจะไปทั่วถึงทั้งหมดภาษาจิตอธิบายภาษาให้ได้ง่ายคือเสียงไม่ใช่ภาษาอีกข้างหนึ่งภาษาคือเสียงยกตัวอย่างเช่นภาษาอะไรมาจับภาษาที่พูดฟังให้ดีนะเสียงไม่ใช่ภาษาแต่ภาษาคือเสียงอธิบายความว่าเพราะมันออกมาจากที่เดียวกันคือปากไม่มีเสียงเนาะไม่มีเสียงใช่ไหมไม่มีเสียงถามว่าแม้ว่าจะไม่มีเสียงแต่มีคลื่นนะโยมเป็นคลื่นนะครับ
พลังงานที่บริสุทธิ์นี่มันไร้คลื่นพลังงานที่บริสุทธิ์คือค่าคงที่ฟังให้ดีนะครับตรงนี้สำคัญมากค่าคงที่เนี่ยพระพุทธเจ้าไปเจอสิ่งที่มีอยู่แล้วสิ่งนั้นภาษาพุทธศาสตร์เรียกว่าปรมัตถ์คำเดียวไม่มีต่อถ้าจะต่อเอาคำว่าสัจจะเข้ามาเติมซะเป็นนามสกุลของมันปรมัตถ์นามสกุลสัจจะซึ่งแปลว่าความจริงของจริงแท้หนึ่งไม่มีสองแปลความปรมัตถ์ออกมาซะให้เป็นความว่าง emptiness แปลทีหนึ่งสิ่งที่บริสุทธิ์แปลทีหนึ่งเป็นพลังงานและเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ด้วยพลังงานที่บริสุทธิ์มันคืออะไรคำตอบสุดท้ายอย่าต่อรองคือตัวนี้มันมาจากว่าเป็นอยู่คือนะครับ ECMR คือพลังงานที่บริสุทธิ์คือมาแล้วนะครับมาแล้วนะครับมาแล้วนะครับ ECMR ฟังให้ดีนะอย่าหลุดนะฮะตัวนี้หลุดไม่ได้เลยถ้าหลุดท่านหลุดปุ๊บท่านจะกลับบ้านมือเปล่านะครับผมได้เตรียมคำว่าบริสุทธิ์ให้ดูนะครับ emptiness ความว่างมันเป็นแค่ภาษาแล้วใครล่ะครับจะเข้าใจอย่างลึกซึ้งและเข้าถึงคำว่า emptiness ซึ่งมันเป็นพลังงานพลังงานตรงนี้เนี่ยฮะพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นเป็นผู้ที่ค้นพบพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเลยนะพระองค์เดียวที่รู้จักกันในสายพุทธะมีพระนามตัวนี้คำว่าพระสามนะนั่นคือยังไงตัวนั้นอะไรคนมันมีนี่คือปัจจุบันยังมีอนาคตอีกนะและทรมานอดีตอดีตยังสองพระเจ้าในอดีตนี้มีพระองค์แรกมีชื่อเรียกมั้งในพระธรรมนี้มีชื่อเรียกกันมั้งคำว่ามั้งเนี่ยเล่าไว้ก่อนเพราะเราเกิดไม่ทันเดี๋ยวผมบอกว่ารู้ผมว่าผมไล่ให้บอกได้มันตรงกับมีรู้มาหรือเปล่ารู้กับเข้าใจคนละเรื่องนะเข้าใจในความหมายมันนี่คนละเรื่องไม่คนละเรื่องมากนะครับโอเคนะตอนนั้นเดี๋ยวเข้าสู่ว่าการเข้าถึงอันนั้นรู้สึกในพระราชกับนี้มีพระเจ้าอยู่ห้าพระองค์มีห้าพระองค์แรกมีชื่อว่าพระกาปุสันโธพอทานกันนะพอทานที่พงษ์หรืออาหารแต่ก็จำเป็นอาหารโทแล้วแต่จะช้านะโอเคนะสองโอนาคัดมาใส่สระไปเรื่อยนะต้องมโนสามกัสสปโอหมดกัสสปโอกัสสปโอสี่โคตโ
ระเข้าไปมองเข้าไปอันนั้นมันห้าคืออริยะอริยะหรืออารยะอารยะบุคคลอริยะบุคคลไปกันได้นะอาก็ได้อาก็ได้เนาะอริยะเมตตาเมตตาที่ก็ได้จะเป็นตรงนี้ก็ได้นะครับเอาตัวไหนถ้าเป็นวัดไรนิดวัดไรนิดอยู่ตรงนี้นะอะไรยิ่งไม่ไกลน่าจะเราคุยซะมากกว่าน่าจะแค่นะคิดว่ามาทั้งหมดไม่มีใครมาซ่อมซ่อมในสปีชีนี้ได้เป็นสายทางของพระเจ้าโดยตรงเลยไม่มีใครเข้ามาในลายนี้ได้เลยเราเรียกว่าตามภาษาพูดกันนะอย่าลืมนะว่าเรากำลังต่อเข้ามาจิตศาสตร์สารด้านจิตนะครับคนที่ยืนพูดอยู่นี้ออกตัวเราเรียกว่าแล้วว่าจิตที่ว่านั้นคือจิตที่บริสุทธิ์ยืนพูดตรงนี้คือจิตบริสุทธิ์นะครับจำเลยครับผมไม่ถึงมาพูดแน่นะจิตบริสุทธิ์นะครับนั่นต้องแปลตัวนี้เอาไว้มันสายเพราะเขามันดีมาสายมาจากอะไรคำอธิบายเอาดวงสีเข้ามาในตัวโยนใจให้ดูนะครับว่ามาจากไหนก็ไม่รู้แต่สนใจมันเพื่อผ่ากันเลยเป็นมรดกของเขาโดยเฉพาะไม่มีใครเข้ามาในสปีชีส์นี้ได้ใช้หลายฝั่งก่อนหน้านี้โลกใบนี้มันยังมีมนุษย์น้อยอยู่ก็ได้นะในมนุษย์น้อยอยู่งั้นพระพุทธเจ้าพระองค์แรกนั้นมาบำเพ็ญเพียรแข่งเที่ยงหนึ่งอสงไขยสัมมาหากัปปะนะครับเราลบคำว่าปัญญาประสบไปนะครับอย่าหลงนะครับยังก่ออยู่นะครับจิตบริสุทธิ์บริสุทธิ์เท่ากับพลังงานบริสุทธิ์นะครับเดียวกันบริอย่าหลงนะครับตรงนี้ห้ามหลุดเด็ดขาดครับเพราะมันเป็นเมนของมันเมนมันนะครับอย่าหลงงั้นมาจากจิตบริสุทธิ์อยากใช้สีเป็นสัญลักษณ์ให้การปูใช้ทอพร้อมเพียงเพียงแค่หนึ่งอสงไขยหนึ่งอสงไขยแปลว่าหรือเป็นภาษาที่ได้จำไปมาสารพัดจำคนที่สองพร้อมเพียงมาสองอสงไขยสามก็คือสามอสงไขยสี่คนมองคือสี่ห้าคือห้าอสงไขยหนึ่งอสงไขยกับหนึ่งกับหนึ่งกันแล้วแต่น้องจะเป็นตัวเลขมาเขาแค่หนึ่งก็บอกหนึ่งกับหนึ่งกันเป็นภาษาพุทธศาสนาหนึ่งกับหนึ่งกันถามว่ายาวนานเท่าไหร่อธิบายผ่านอุปมาอุปมาหนึ่งอสงไขยนี่คือพื้นที่ราบกลางทุ่งนาแล้วกันเนาะมีภูเขาลูกหนึ่งภูเขาลูกนี้มันเป็นอย่างนี้แหละใช้เวลานานเท่าใดหนึ่งสองไขใช้เวลานานเท่าไรเอาแค่หนึ่งนะใช้เวลานานเท่ากับทุกท่านที่อยู่ในห้องนี้
คนที่อยู่ในโลกนี้ก็ได้ตอนเกิดมามีแต่ตัวร่อนจ้อนเนาะถอนร่อนจ้อนได้ไหมเดี๋ยวนี้คงไม่ได้เนาะเพราะมนุษย์มีศักดิ์ศรีมนุษย์เป็นสัตว์สังคมซึ่งมีทั้งศิลปะวิทยาและวัฒนธรรมงั้นจึงไม่สามารถถอดได้อุปมาสมมติว่าถอดทุกท่านในโลกนี้หรือทุกคนในห้องนี้ถอดเสื้อผ้าพร้อมทั้งหมดเอามาพากันมาขัดสีฉวีวันภูเขาลูกนี้ให้มันราบพนาศูนย์ไปเลยจนถ้ามันเกลี้ยงไปเลยนั่นหนึ่งกับหนึ่งกันเวลานานแต่กับเท่านี้บำเพ็ญมาหนึ่งอสงไขยไม่มีสิทธินับสองสายสามสี่ฟังให้ดีนะครับพระพุทธเจ้าพระองค์แรกอย่าลืมไปมอดกตกทอดนะครับองค์ที่หนึ่งใช้เวลาหนึ่งสองไขก็สามารถรู้แจ้งโลกทั้งหมดแล้วว่าโลกมีอะไรบ้างมีสิ่งที่ทั้งมีชีวิตมีชีวิตไม่มีชีวิตอินทรีย์ดินทรายก็คือใช่เอานะน้ำก็ถือว่าไม่มีชีวิตถ้ามันบริสุทธิ์นะอากาศก็ไม่มีชีวิตย้ำถ้ามันบริสุทธิ์นะแม้กระทั่งสิ่งที่มีชีวิตเช่นต้นไม้ถ้ามันบริสุทธิ์นะสัตว์ทุกตัวมีชีวิตถ้าบริสุทธิ์นะงั้นไม่ใช่เรื่องง่ายในการที่จะมาเข้าใจกับสิ่งเหล่านี้นอกจากเขาจะต้องเข้าถึงนั้นนะครับเข้าถึงพลังงานบริสุทธิ์มันคืออะไรคือทุกสิ่งทุกอย่างพลังงานบริสุทธิ์คือทุกสิ่ง ECMR เป็นอยู่คือฟังให้ดีนะครับ ECMR เนี่ยตัวนี้มันมาเป็นภาษาของคำว่า being ด้วยเวล being เขาได้ยินภาษานี้ไหมครับเวล beingเขาเรียกว่าสุขภาพกายใจจิตดีอยู่ในเกณฑ์ที่บอกว่า well being เอาอีกแล้วเปิดตีมืออีกแล้วพอได้นะตามทันนะคนไหนที่มีสองภาษาอยู่ในหัวใจนะครับไม่มีสองภาษาก็ไม่เป็นไรเอาภาษาเดียวกายใจจิตดีไหมครับมีความสุขทั้งกายใจและจิตพวกกลุ่ม well being โอเคนะครับพลังงานบริสุทธิ์เป็นทุกสิ่งอยู่ทุกที่คืออะไรคือโอ้โหภาษาตัวนี้มันคืออะไรคือทั้งหมดได้ไหมเนี่ยเอานะคือตัวเราแล้วกันอย่าไปไกลตัวเราแปลว่าท่านกับผมนะครับเราคือใครง่ายๆลูกใครวะเนี่ยหลานใครวะเนี่ยต้องรู้เองหญิงหรือชายวะเนี่ยต้องรู้เองนะรู้แค่นี้ไม่พอต้องรู้มากกว่านี้คำว่ารู้คำเดียวเนี่ยฮะมันองค์ความรู้ในศตวรรษที่21ที่ลุงออกนำเสนอผ่านใดๆมางั้นองค์ความรู้ยุคนี้นะครับมันจะไปย้อนแย้งองค์ความรู้เดิมที่ผ่านมาย้อนแย้ง
ย้อนแย้งย้อนแย้งท่านที่มีความจุกี่เข่งกี่กระสอบผมไม่รู้แปลว่าสิบประสบแต่ท่านผ่านมาแต่อ้อยมาถึงนาทีนี้ท่านทุกเยอะตั้งแต่แอร์มานะครับเช่นเข้าใจสมองบรรทุกมาเยอะเอาบรรทุกดีกว่าสมองบรรทุกมาเยอะสุขใจสมองบรรทุกแก๊กมาเยอะเข้าจมูกสุขใจสมองยุบเยอะเข้าปากเปรี้ยวหวานมันเค็มขมขื่นสุขใจสมองบรรทุกเข้ามาเยอะแยะมากมายมหาศาลเข้าผิวกายเยอะแยะเหลือเกินเนี่ยมันเข้ามาเข้ามาเข้ามาล้วนแต่เป็นสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งสิ้นผ่านหัวมามันก็ไม่บริสุทธิ์แม้ทั้งเกิดมาครั้งแรกแอมาถ้าบริสุทธิ์แต่ชาติที่แล้วมันจะไม่มามีเราเราเมื่อเวลามาเกิดเป็นเราขึ้นมาปุ๊บจำเลยฮะเป็นถ้าเป็นพลังงานคือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ทันทีอยู่ในตัวสเปิร์มนั่นนะครับโอเคนะมันมาจากชาติที่แล้วแล้วตรงนั้นแล้วมาต่อความไม่บริสุทธิ์อีกผ่านหูผ่านตาผ่านจมูกผ่านลิ้นผ่านและกายสัมผัสคืออายตนะ5เป็นเรื่องของระบบประสาททั้งหมดงั้นสมองมันจึงรวบรวมมันเป็นศูนย์รวมของระบบประสาททั้งหมดในสมองพูดถึงระบบประสาทพูดถึงไฟฟ้าสถิตอย่างเดียวครับพูดถึงไฟฟ้าสถิตเป็นไฟฟ้าธรรมชาติอย่างเดียวอย่าลืมนะเราท่านอยู่ในท่ามกลางของไฟฟ้าประดิษฐ์ในเวลานี้ฮะแสงสว่างที่ให้มาซึ่งเป็นไฟฟ้าที่ทางเรียกว่าวิทยาวิทยาสายเขาผลิตมาให้เราใช้ชีวิตจริงจะหนีมันไม่พ้นเลยมีใครบ้างที่ไม่ใช้ไฟฟ้าเนี่ยพวกนี้เกิดขึ้นมาก็เจอแล้วครับเอาใครมีเรื่องสวนไร่นาเอาสวนกันแล้วกันสวนผักผลไม้เนี่ยครับถ้าสวนใดเปิดไฟทิ้งไว้กลางคืนสวนนั้นมันมีแต่ต้นกับใบจะไม่ค่อยจะมีผลไม่ค่อยจะไม่มีผลนี่เฉพาะเรื่องแสงอย่างเดียวนะเพราะอะไรอย่าลืมนะแสงเป็นคลื่นนะจะลืมพลังงานแสงเป็นคลื่นยังไม่พอนะฮะยังมีคลื่นของคลื่นอีกทีหนึ่งมือถือมือถ่ายปกคลุมทั้งโลกใบนี้จะไปไหนเวลานี้ในโลกใบนี้นะฮะจะอยู่จุดไหนเส้นรุ้งเส้นแหวงไหนบอกได้หมดทันทีขอให้กดใช้แอปพลิเคชันของมัน GPS แม้ทั้งรถเคลื่อนที่ไปอยู่เวลานี้ก็รู้หมดเหลือเชื่อมากครับนั่นคือความเจริญในวิทยาศาสตร์เพราะนั้นคลื่นพวกนี้นะครับทำลายเกสรผลหมากละหมาทุกวันเนี้ยทำไมผลหมากรากไม้มันจึงไม่ค่อยจะมีดอกมีผลมีแต่ต้นกับใบก็เพราะคลื่นโอเคนะโอเคนะครับให้จะคลื่นนี้มันทำงานตลอด24ชั่วโมงดาวเทียมเนี่ยครับแสงที่บอกว่าเมื่อกี้ถ้าหากว่าใครเปิดทิ้งเอาไว้ก็คือคลื่นแสงเป็นต้นเหตุของการที่
ต้นไม้ไม่มีดอกไม่มีผลใครก็ตามที่รู้ตรงนี้คอนเซ็ปต์ตรงนี้ใครได้ทำสวนอยู่นะครับสวนลำไยลิ้นจี่สวนส้มสวนอะไรก็ตามทีถ้ามีสิ่งนี้อยู่จะปรากฏแต่ต้นกับใบนะครับงั้นไปปิดไฟซะอยู่ถ้าคนไหนทำพวกนี้โอเคนะกลับมาถึงที่เราจะหยุดคลื่นนั้นได้ยังไงไม่มีทางหยุดได้เราจะป้องกันมันได้ไหมได้ลุงออกป้องกันคลื่นที่ว่านั้นได้หมดแน่นอนคลื่นวิทยาศาสตร์ชนตัวลงกันคลื่นนั้นนอนไม่ว่ามันจะใส่เข้ามาด้วยความถี่กับอะไรไม่สามารถทำลายลุงหงอกได้แง่ๆกล้าพูดเต็มร้อยเลยนะครับเพราะเราไปรู้มันสิ่งนั้นก็คือเมื่อกี้คำว่าใช้คำว่าไร้สำนึกมันเซตซีโร่แล้วคลื่นไร้สำนึกตัวเนี้ยคำว่าสำนึกเป็นสติเนาะคอนเซียสไร้สำนึกต้องเสียงเดียวคลื่นตัวนี้แหละครับโดยตัวมันเองไม่มีคลื่นไร้คลื่นไร้สำนึกเข้าใจยากครับยอมรับว่าท่านเข้าใจยากจริงๆครับผมจะรู้ว่าท่านไม่เข้าใจแน่นอนนะครับเพราะสิ่งนี้มันต้องในปัจจุบันความเข้าถึงอย่างเดียวนะฮะจึงจะโชว์ออฟได้ต้องเข้าถึงอย่างเดียวนะจึงโชว์ออฟได้เมื่อกี้ผมโบกมือหย่อยๆใช่ไหมครับแล้วครับท่านก็ตั้งมือไว้นั่นแหละครับคือคลื่นตัวนี้คลื่นมันมาจากไม่มีคลื่นงั้นมนุษย์ป้องกันตรงนี้ได้ป้องกันคลื่นที่ว่านั้นได้มนุษย์คนหนึ่งเป็นคนแรกหรือเปล่าไม่ทราบนะพูดตรงนี้นะครับจึงอธิบายความให้ทุกท่านได้รู้และเข้าใจและรอวันเข้าถึงที่จะมาใช้ได้เป็นการส่วนตัวเป็นอัตหิอัตโนนโถเราจะพึ่งตัวเองได้แปลว่าป้องกันคลื่นนั้นได้คลื่นที่ว่านั้นผมเรียกว่าไฮเทคโนโลยีครับจะเห็นได้ว่าที่นี่ศูนย์พัฒนาสมรรถจิตพิชิตโรคไฮเทคเดิมจะเรียกว่าโรคเวรโรคกรรมต่อไปนี้เลิกพูดโรคเวรโรคกรรมเพราะพูดแล้วเด็กรุ่นนี้มันไม่เข้าเราส่วนเราก็แล้วเป็นวิบากกรรมข้ามภพชาติกันมามันจะหมดยุคที่จะพูดคำนั้นแล้วมาพูดในภาษาผสมภาษาหน้าวันนี้ก็คือเรื่องของพลังงานพลังงานที่ว่านั้นเดี๋ยวนี้ด้วยคือพลังงานที่บริสุทธิ์จบเนาะงั้นพลังงานที่บริสุทธิ์จะได้มาทั้งหมดกากูเซนโทก็ได้มาก่อนเป็นมรดกตกทอดให้กับพระองค์ที่สององค์ที่สองเกิดมานี่ได้เลยครับมันเป็นมรดกเป็นสปีชีส์ของเขาเสร็จสรรพเกิดมาปุ๊บได้เลยฟังกันดีนะฮะพระองค์แรกเกิดมานานเท่าไหร่ไม่รู้อยู่ได้นานเท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่พระองค์ปัจจุบันนี้ได้มาแล้วก็บอกเวลาด้วยสมณโคดมเนี่ยได้มาบอกเวลาอายุด้วยเนี่ยก็คือ 5,000 ปีเราใช้มาแล้ว 2,600 ปีนะครึ่งหนึ่งของ 5,000 ก็คือ 2,500 เนาะเราเกินครึ่งมาแล้วนะถ้าหากว่า 2,500 กับ2,500มาชนกันแล้ว
ขาไม่งงนะตัวนี้นะในความเป็นศักยภาพของพระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันคือพระสมณโคดมศักยภาพนั้นเรียกว่าพระธรรมพระพุทธเจ้าณวันนี้ไม่มีตัวตนแล้วแต่เป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่แล้วคือสิ่งใดคือสิ่งที่กำลังอธิบายความอยู่ตรงนี้คือท่านคือผมเดี๋ยวนี้อ่ะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้มีแต่มนุษย์ท่านจะรู้ได้ชั้นโลกเกิดไม่มีทางเทวดาไม่มีสิทธิ์เทพบรมทุกตัวไม่มีสิทธิ์ที่จะบรรลุตรงนี้ได้ไม่มีทางเลยนะครับงั้นใครก็ตามที่ยึดเทพบรมเป็นสรณะมาถึงวันนี้เซยุนาระไปแล้วจ้าอย่าไปก่อเกี่ยวสิ่งนั้นอีกเลยถ้ามีถือประสบการณ์ตรงที่ผ่านมาวันนี้ไม่ใช่แล้วมันหมดยุคมาเป็นยุคของภาษาร่วมสมัยหน้าวันนี้คือพลังงานที่เขาพูดกันมานานเช่นพลังงานจิตพลังงานจิตมี2ช่องทางให้เลือกในทางชั่วทางต่ำและทางดีทางประเสริฐเลิศสแมนแตนทางชั่วทางต่ำเขาจะเรียกกันว่าอวิชชาพลังจิตก็คือพลังจิตที่ควบคุมสะกดจิตอย่าไปใกล้คนสะกดจิตนะครับจำด้วยครับรู้จักลุงงอกอย่าไปใกล้กับคนที่เขาสะกดจิตอย่าไปใกล้อย่าไปรับเอากระแสมาครับผมเป็นคนที่รังเกียจมากสะกดจิตผมถือว่าคนที่มีสิ่งนี้ถือว่าผมจะถือว่าเลยแหละครับเป็นคนเปรียบมากพระพุทธเจ้าห้ามผมเรียกมันว่าอิทธิฤทธิ์ห้ามปฏิบัติการกับสัตว์โลกแต่ก็ห้ามไม่ได้เพราะมันมีเยอะเมื่อเรารู้เช่นนี้ว่านี้ก็อย่าถอยหลังไปหาอิทธิฤทธิ์นี้ทำมันทำให้เราเข้าไม่เชื่ออย่าไม่มีข้อปฏิเสธอะไรด้วยมันเชื่อแบบครับอิทธิฤทธิ์เนี่ยที่ตัวอย่างเช่นยอมรับเลยนะครับเป็นการทำลายการทำลายเช่นคอยดูนะรู้จักไม้ท่าด้วยคาราเต้ว่าไปตักหมอก็ได้เอาเข้าใจไหมครับอิฐหินแตกหมดเลยครับแค่นี้เองครับทำลายอิฐหินใช่ไหมครับนั่นแหละครับเห็นแล้วทึ่งทันทีเชื่อ108เลยครับโอ้โหแน่จริงๆเว้ยขอเป็นลูกศิษย์คนได้ไหมเนี่ยโสหกมาเลยโยมยิ่งต้องการบริวารเยอะทีเนี่ยเห็นไหมฮะยิ่งเยอะเลยต้องการคนกูมีต้องการบริวารลุงงอกไม่ต้องการเลยจึงไม่ตั้งตัวเป็นครูบาอาจารย์ใครเคยตรงนี้เองไม่ต้องการเลยแปลว่าอย่าติดตัวลุงหงอกและโยมนะเดี๋ยวถอนตัวใช่ลุงหงอกมีความสามารถสูงจริงปวดหัวหายปวดได้แน่ๆกันแล้วกันนะปวดหลังหายแง่ๆกันแล้วกันจะมากจะน้อยใช้เวลานานแต่เท่าไหร่จำนวนครั้งว่าหายแง่ด้วยสองมือเปล่ากับหนึ่งความเข้าใจที่พูดเป็นประจำโอเคนะนั่นคือส่วนตัวงั้นอย่ามาติดความสามารถเพราะความสามารถนี้มันไม่ได้ให้ใครเป็นเรื่องเป็นราวลูกเมียผมรับไม่ได้
จับจัดก็ไม่เข้าไม่มีทางเข้าได้ผมเรียกว่าใกล้เกลือกินด่างแต่คนไม่ใช่ลูกเมียหรือโอ้โหครับอยู่ไกลจะเหมือนอยู่ใกล้ลูกเมียอยู่ใกล้จะเหมือนอยู่ไกลเหมือนเลยครับจะไปโทษกันตัวนี้มันเป็นยังไงมันเป็นธรรมชาติของมันเองไปต่อนะยังไงก็ไม่เปลี่ยนคำพูดนะฮะเป็นสปีชีของความเป็นทุจริตเขาจะส่งต่อกันแหละกันองค์ที่หนึ่งต่อให้สองเป็นมรดกเรียกว่ามรดกธรรมมรดกคำว่าพระธรรมธรรมที่ว่าคือพระธรรมนะครับอย่าลืมพระพุทธพระธรรมและพระอรหันต์สูงกว่านั้นก็ต้องพระอรหันต์ตรัสสัมมาสัมพุทธเจ้าโอเคไหมครับพระอรหันต์เหมือนกันแต่ง่ายๆครับเป็นพระอรหันต์ที่มันอนันตะอนันตะใดๆเป็นไปได้หมดเป็นทุกอย่างในทุกที่อิริเซียมาเป็นทุกอย่างเป็นทุกอย่างเป็นแฟชั่นก็ได้เป็นปากกาก็ได้อยู่ทุกที่วงเล็บในที่ว่างและไม่ว่างคำว่าว่างในที่ว่างภาษาอังกฤษคือ emptiness nothing ไม่มีหาอะไรเลยเข้าถึงเมื่อไรเอามาใช้ได้หมดย้ำมีมนุษย์จะสิ่งเหล่านี้ได้เทพไทเทวาเทวรอเวลาทุกองค์ทุกตัวไม่มีสิทธิ์เข้าถึงในนี้ไม่มีทางเลยงั้นใครก็ตามที่ผ่านเทวดาเทพบรมคือเป็นสะพานผ่านมานะฮะถือเป็นทางผ่านกันนะครับอย่าไปถือยึดถอยหลังได้ละรู้แล้วว่ามันเป็นเช่นนั้นมาทางจ้องเข้าสู่ตัวตรงตัวเองที่ชัดเจนกายใจจิตของเรานะครับนะไปต่อคือเป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่คือโอ้โหคือสรรพสิ่งก็แล้วกันไม่รู้จะว่างไงสรรพพืชก็ได้วะสรรพสัตว์ก็ได้ด้วยสรรพสิ่งคือโลกใบนี้ก็ได้วะคือดวงจันทร์ก็ได้โว้ยคือดวงอาทิตย์ก็ได้วะคือดวงดาวทั้งหมดก็ยังได้หรือจะบอกว่าคือแกแล็กซี่ก็ไม่มีผิดนะคือเอกภพนั่นเองโยมรวมความไว้น่าจะเป็นเอกภพซะมากกว่าเพราะมันเป็นองค์รวมทั้งหมดเลยยิ่งใหญ่มากครับลองใช้หลักการพินิจในทางลึกๆของท่านเอาเองพอเวลากลับมาถึงตรงนี้เป็นอยู่คือทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อกี้นี่อย่าลืมนะฮะทุกที่ทั้งที่ว่างที่ไม่ว่างที่ไม่ว่างอธิบายความไม่ว่างก็เรียกว่า two in one ของสองสิ่งนี้ที่เดียวกันภาษาพระพุทธศาสนาเรียกว่าอิทัปปัจจยตาภาษาพุทธศาสตร์เรียกว่าอิทัปปัจจยตาของสองสิ่งอยู่ที่เดียวกันเอานะฝ่ามือก็ได้ของสองสิ่งอยู่ในที่เดียวกันเขาบอกว่าพูดผ่านภาษาวิทยาศาสตร์ถ้าบอกว่ารวมตรงนี้จะมีภาษาเรียกว่านิวเคลียสประกอบไปด้วย2คำต่อไปนี้คือโปรตอนกับนิวตรอนถ้าแยกปุ๊บโปรตอนนิว
รอนแยกไปปุ๊บนี่คือความว่างครับยิ่งใหญ่เหลือเกินครับความว่างท่านทั้งหลายยกมือขึ้นครับตั้งเอาไว้ดูพลังงานแห่งความว่างจะไม่อย่าโยกท่านอย่าโยกท่านนิ่งไว้นิ่งรู้จักคำว่านิ่งไหมตั้งมือนิ่งๆเอาไว้ตั้งมือนิ่งๆไว้โยมท่านต้องอยู่ในความนิ่งผมอย่างเดียวโยกให้ดูเนี่ยผมกำลังปล่อยพลังงานความว่างจากตัวผมเนี่ยออกไปสิ่งนี้นะครับเป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่อยู่ในนิวเคลียสขอให้ท่านอยู่ในภาวะที่ค่อนข้างจะสงบนะค่อนข้างนะสังเกตหัวใจท่านของท่านเต้นเองนะท่านต้องรู้เองนะท่านเป็นคนที่มีหัวใจนะครับนี่คือพลังงานความว่างสามารถส่งมายังท่านได้สบายท่านจะอยู่หน้าจอที่รบครับลองตั้งมือรับเอาไว้นะครับถ้าท่านรับได้เป็นบุญมหาบุญเหลือเกินครับท่านอยู่หน้าจอจะอยู่จุดไหนก็ตามในโลกใบนี้ครับตัวนี้มันเป็นค่าคงที่อยู่ดวงจันทร์ก็ได้ดาวอังคารถึงหมดนะครับให้รู้ไว้ผมรออย่างเดียวว่าเทคโนโลยีจะมาและไม่เกิน2ปีต่อไปนี้คือควอนตัมคอมพิวเตอร์หรือควอนตัมอินเทอร์เน็ตมันจะเร็วทามมากใน1วินาทีส่งถึงกันหมดในโลกใบนี้ตอนนี้มันช้ากันอยู่แค่4วิไปแล้วกลับ8วินาทีไปแล้วกลับของ Face YouTube 2วินาทีไปแล้วกลับโอ้โทษ4วินาทีไปแล้วกลับมันช้าอยู่มันยังไม่เร็วทามไม่เกิน2ปีครับ2ฝ่ามือผมจะรักษามนุษย์กันทั้งโลก2ฝ่ามือผมเนี่ยฮะจะรักษามนุษย์กันทั้งโลกครับมันเป็นประโยชน์นะผมรักษามนุษย์นะผมไม่รักษาโรคนะยังไงผมก็ไม่โง่ที่จะไปรักษาโรคเพราะผมรู้คำว่าโรคมันไม่ดีใครอยากรักษาเขาว่าฉลาดก็เรื่องเดียวผมรู้ว่าคำว่าโรคนั้นมันไม่ดีผมต้องกำจัดมันออกไปท่านเป็นมนุษย์ก็รักษาความเป็นมนุษย์เอาไว้มนุษย์มีกายใจจิตต้องรักษากายรักษาใจรักษาจิตเอาไว้เพื่อเป็นเผ่าพันธุ์ใหม่ก็ได้อ่ะมนุษย์โอเคนะท่านรู้สึกท่านเองนะฝ่ามือเป็นของท่านนะนี่แหละฮะคือลุงหงอกำลังปล่อยพลังความว่างความว่างไม่ใช่ผมคนพูดคนแรกนะพระพุทธเจ้าเป็นคนพูดคำแรกความว่างมีกลุ่มคำที่ให้เข้าใจกันคือ 1. ปรมัตถ์ 2. ความว่าง 3. สุญญตา 4. อนัตตา 5. โลกุตตรธรรม 6. พระนิพพานมีทั้ง6คำนะความหมายเดียวกันโยงไปยังกลุ่มอามินาเมนนั่นคือพระเจ้าขอให้เรามาหา19ด้วยหลาย9คือลุงออกคือพลังงานที่บริสุทธิ์ครับพลังงานบริสุทธิ์ออกจากตัวลุงออกด้วยครับท่านรู้สึกได้เพราะว่าในตัวท่านมีพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นั่นเองมันคงเหลืออยู่ไม่บริสุทธิ์กับบริสุทธิ์มันปะทะกันนั่นเองครับปะทะคำว่าปะทะตัวท่านจะอึดอัดแต่ถ้าแอบสอบแต่ว่าซึมซับท่านจะปลงโลกของท่านเองแปลว่าอยู่ที่ใจของท่านแล้วนะใจท่านต้องสงบเมื่อใจสงบจะพบกับสมาธิที่มั่นคงเมื่อสมาธิมันคงจะดำรงความนิ่งของจิตแล้วจะพิจารณาในวันหนึ่งข้างหน้าใช้พลังแห่งความว่างอย่างนี้ไม่ใช่สะกดจิตแน่นอนนะครับ
ผมเป็นคนที่รังเกียจมากนะสะกดจิตก็ถือโอกาสพูดผ่านจอด้วยนะฮะว่าท่านใดก็ตามที่รู้ตัวว่าสะกดจิตมนุษย์อยู่ณวันนี้ขอได้โปรดลดละหยุดเลิกซะนะเลิกซะนะย้ำเป็นครั้งที่155ลดละหยุดและเลิกซะนะมิฉะนั้นสาธารณนะครับเขาจัดการแน่นอนเพราะมันถึงยุคของเขาสามสหายที่ว่าพญานาคพญาช้างเผือกพญาครุฑเขาจะจัดการเองนะครับเพราะเขาจะรู้มิติของนั้นของเขาเองลุงออกไม่เกี่ยวลุงออกเพียงเล่าสู่ฟังแล้วก็นำสู่ความเข้าใจของแต่ละท่านที่พึงจะเข้าใจได้เพราะใช้ภาษาพระฐานพูดกันเวลานี้คือภาษาไทยภาษาพระพุทธภาษาของพระเจ้ารามคำแหงมหาราชให้ไว้กับชาวไทยและเป็นชาวโลกต่อไปหวังว่านี่แหละคือพลังงานความว่างผมเรียกมันว่าพลังงานที่บริสุทธิ์แต่เวลามันเคลื่อนที่ผ่านช่องว่างช่องว่างของอะตอมก็ได้ในอากาศช่องว่างของนิวเคลียสก็ได้แล้วท่านอยู่ในท่ามกลางของอากาศมันจะหนีไปไหนล่ะพี่เห็นไหมครับก็เจอสิมันจะเรืออะไรล่ะครับเห็นไหมครับเมื่อท่านเจอของท่านเองท่านต้องเก็บความรู้สึกเอาไว้ดีๆคุมการหายใจให้ได้คุมหัวใจเต้นให้ได้แล้วท่านจะรู้ท่านเองผมจะนิ่งประมาณ10นาทีนะครับท่านอยู่ในการหลับตานะครับท่านจะเห็นสีต่างๆนะเกิดขึ้นแน่ๆด้วยจะใครบ้างก็ไม่รู้แหละแน่ๆสีนั้นเป็นฉับพลังสีประกอบไปด้วยสีม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงสีที่ว่าทั้งหมดนี่เปล่งออกพระเสียงของพระในวินาทีที่พระองค์เข้าถึงพระธรรมพระธรรมอยู่ในพระวรกายของเจ้าชายยุทธะเรียกว่าภาวะแห่งนี้เป็นเรื่องอุบัติจะเปล่งสีนั้นออกมาครั้งที่หนึ่งแจ้งสรรพสิ่งนั่นเองครับความจริงจริงๆแท้ๆนะฮะเป็นพลังงานที่ออกมาจากตัวของพระเจ้าองค์เองออกเข้าสู่บรรยากาศภายนอกครับและ45ปีทั้งเดินทั้งวิ่งพระองค์อยู่ในบริบทนี้ตลอดจนทั้งเสด็จดับขันธปรินิพพานสีที่ว่านั้นก็ถูกยุบตัวไปทีหนึ่งพลังงานได้ถูกยุบตัวทีหนึ่งแล้วก็รอวันหนึ่งข้างหน้าอีกหน้าวันนั้น 105,000 ปีจะมีพระพุทธเจ้าพระองค์ใหม่มาปฏิบัติภารกิจในโลกใบนี้พระองค์นั้นมีพระนามว่าพระศรีอะดิยเมตไตรพระองค์นั้นนะครับหน้าวันนี้ลุงหงอเพียงแต่บอกว่าเป็นลูกชาวนาเต็มกั้นผู้มีแต่กระปั้นหัวใจและหรือขออุปโลกนะเพราะว่าคำพูดต่อไปนี้ไม่มีใครแต่งตั้งรู้เองแน่นอนคือสิทธิ์พระตถาคตผู้อยู่ห้างแถวรู้แล้วจึงมาเล่าให้ฟังมีแล้วจึงนำให้กับท่านได้รับรู้ตามเวลานี้มีแล้วแน่นอนจึงสามารถให้ได้ยุคนี้แหละครับเป็นยุคที่มนุษย์จะต้องรู้กับสิ่งเหล่านี้และเข้าใจด้วยและรวมทั้งการเข้าถึงหวังผลสุดท้ายคือไม่ต้องเกิดอีกในครั้งต่อไปแปลว่าชาติสุดท้ายกันคนไหนที่รับพลังตัวนี้ได้เชื่อขนมแม่ยายกินก่อนได้เลยเป็นชาติสุดท้ายทุกคนทุกท่านแน่นอนมันมาถึงยุคของมันครับต้องขอบคุณเรื่องของเทคโนโลยีครับ
ขอบคุณมากนะครับถึงแม้ว่าผมไม่ใช้เทคโนโลยีก็มันใช้ไม่ได้ได้กี่คนในห้องนี้ก็มันอยู่เท่าที่เห็นเนี่ยครับถ้ามีเทคโนโลยีเข้ามายุ่งเกี่ยวอยู่มุมไหนก็ตามในโลกใบนี้สามารถรับรู้ได้ดูสิครับความยิ่งใหญ่ของพลังงานตรงนี้มันจะขนาดไหนผมรู้สิ่งนี้ไม่เคยเสียดายเป็นหน้าที่ต้องให้ทุกคนทุกท่านเป็นหน้าที่ท่านต่างหากใช้สิทธิ์เปิดรับต้องเปิดใจนะฮะสิทธิ์ของท่านท่านจะเลือกใครไม่เลือกใครท่านจะเลือกรับในสิ่งที่ผมนำเสนอหรือมอบให้อยู่ที่ตัวท่านเองนะจะปิดกั้นตัวเองครับเพราะสิ่งเหล่านี้มันไม่สามารถที่ทำให้ใครถ้าท่านปิดกั้นตัวเองปุ๊บแปลว่าใจปิดปิดการรับรู้มันก็คือปิดความรู้สึกถ้าใจเปิดการรับรู้ความรู้สึกก็ต้องได้ในฝ่ามือของท่านและใบหน้าของท่านหรือภายร่างกายดีไม่ดีท้องร้องโก้กากก้าเลยเดี๋ยวนี้ครับพลังงานตัวนี้ไม่ใช่พลังงานธรรมดามันเข้าทั้งหูเข้าทั้งตาครับและนี่แหละที่บอกว่าเป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่อยู่ทั้งในตัวท่านเองหวังว่าคงรับได้มันถึงเวลาครับผมก็บอกว่าผมจะช้าไปกว่านี้ไม่ได้แล้วต้องรีบเผยแพร่เผื่อแผ่ให้กับมนุษย์สยชาติด้วยนะเพราะผมจะรู้ดีว่าวันหนึ่งข้างหน้ามันจะเกิดกาลียุคกันหมายความว่าเขายากความร้อนโลกนี้มันจะมากขึ้น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 มันจะขาดอาหารกันมันจะไปถึงขั้นแย่งอาหารกันกินนั่นคือกาลียุคในช่วงจังหวัดนั้นนะครับผมเชื่อมั่นในส่วนตัวผมว่าสงครามโลกครั้งที่3จะเกิดที่พูดเนี่ยเกิน15ปีอยู่แล้วณวันนี้มีคนพูดในเรื่องของเงินเอเชียไปแล้วนะครับเงินอาเซียนไปแล้วนะครับมีเงิน US ดอลลาร์มีเงินหยวนกับเงินอะไรของรัสเซียนั่นคือกลุ่มหนึ่งนะกลุ่มนี้แข็งแรงมากเลยนะให้ดูไว้จะมีเงินมีคนพูดแล้วนะจะให้มีเงินในโซนของอาเซียนมนุษย์โลกนี้ถ้าค่าของเงินไม่เท่ากันอย่าหาความยุติธรรมไม่มีทางถ้าค่าของเงินไม่เท่ากันอย่าไปถามหาประชาธิปไตยแต่มันเป็นเพียงแค่ประชาธิปไตยเป็นเพียงแค่วาทกรรมจากคำพูดต่อไปนี้คือจากประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนเป็นคำพูดของลินคอล์นประธานาธิบดีของอเมริกาจากประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนบ้านเราได้ผ่านกระบวนการนั้นไปแล้วเมื่อวันที่20 4มีนาใช่ไหมครับมารู้ผลไม่กี่วันมานี่เองไม่ใช่หรือนั่นแหละครับประชาชนเขาทำหน้าที่เรียบร้อยแล้วมอบให้คนที่เป็นตัวแทนนั้นจะต้องมีหน้าที่และอำนาจต่อไปเขาจะเรียกพากันเรียกว่าอำนาจประชาธิปไตยบ้านเรามีองค์พระมหากษัตริย์เป็นพระประมุขของชาติ
บ้านเรามีดีตรงนี้มีองค์พระประมุขของชาติในดีจะไม่มีดีเข้ามายุ่งเกี่ยวทุกที่นั้นมีผู้คนคิดว่าตรงกันข้ามกับดีก็แล้วกันให้ผมเลือกผมเลือกดีครับแต่ผมรู้แน่ๆคำว่าดีกับไม่ดีลุงหงอดเกิดมาเพื่อผสมสารดีกับไม่ดีให้เพื่อไม่เกิดการเมื่อเกิดการตีกันผมจะรู้ว่าผมนี้ดีก็รู้จักกันแค่ภาษาแต่ความดีลึกซึ้งนะความดีเป็นกินลึกเข้าไปในขั้วหัวใจนะครับความดีคนไหนที่มีความดีประดับกายใจทั้งกายและใจนะฮะความดีดีเป็นการกระทําเป็นการพูดถ้าความดีมันยันเข้าไปในขั้วหัวใจและความดีมันลึกกว่าเยอะมันซาบซึ้งประทับใจความดีนั่นความหมายของภาษามันเจาะลึกเข้าไปในบทนี้ความดีความดีความดีผลของความดีทั่วไปจะเรียกว่าบุญมาถึงวันนี้บุญคือความเข้าใจเป็นภาษาดวงออกหวังว่าคงหวังทันแล้วก็เชื่อมั่นว่าคงเข้าใจเพราะถูกแอบสอบไปด้วยพลังงานที่บริสุทธิ์ที่ฝ่ามือของท่านเชื่อมั่นว่าจะเห็นแสงไปซ้ำไปด้วยแสงสีนะครับในตาของท่านเองตักไปเยอะๆตวงไปเยอะที่นี่ในนามเลยนะฮะศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมภาษานี้ไม่ใช่ภาษาตลาดสดตลาดแห้งนะครับภาษานี้เป็นภาษาที่มีทะเบียนนะครับเชื่อมันเหลือเกินนะส่วนตัวว่าวิจัยมาที่เรียบร้อยแล้วจึงสามารถโชว์ออฟได้คำว่าวิจัยมาถึงวันนี้ท่านทั้งหลายไม่ต้องใช้คำว่าวิจัยเอาใช้เลยรับไปใช้ได้เลยในส่วนตัวของทุกท่านไม่เคยหวงสิ่งเหล่านี้เพราะเป็นหน้าที่ต้องให้ไม่มีขีดจำกัดไม่มีประมาณสุดขั้วโลกเหนือใต้ยันเข้าไปในศูนย์กลางของโลกต่างหากทะลุไปยังศูนย์กลางโลกทิศด้วยพลังงานตรงนี้วิจิตรพิสดารมากครับมีมนุษย์ที่จะสื่อสารสิ่งเหล่านี้ได้โดยสมบูรณ์และบริบูรณ์ถ้าเชื่อมั่นว่าท่านทั้งหลายคือมนุษย์คนหนึ่งครับก็เชื่อมั่นว่ารับได้กับทุกคนเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องตัวตนบุคคลโดยจริงใครดักก็เป็นเรื่องราวของคำว่าปัจจตังโดยเสียงหายเริ่มหายแล้วนะ
มาแล้วยังไม่ได้ปิดก็แปลว่ามาแล้วโอเคนะคำถามง่ายๆว่าท่านอยู่ในอารมณ์นั้นอยู่หรือเปล่า 1. จะเกิดความร้อนในตัวเองความร้อนนั้นเป็นตัวสร้างอิมมูนหรืออิมมูนิตี้ที่เขาเรียกว่าภูมิต้านทานเขาเรียกว่าภูมิต้านทานลุงออกบอกว่าเป็นภูมิที่ปกป้องคุ้มครองตัวเราเองภูมิที่ว่านี่คืออุณหภูมิอุณหภูมิความหมายอุณหภูมิคือความร้อนนะครับงั้นท่านจะมีความร้อนเกิดขึ้นในตัวเองสังเกตไหมครับวันนี้ถ้าใครสังเกตนะคนที่มาตัดผมตัดเส้นผมของลุงออกนะวันนี้เหงื่อจดติ้งๆเลยนะเคยเห็นไหมครับมีใครเคยเห็นบ้างเหงื่อหยดมาตามศอกเลยนะเห็นติ้งๆเลยนะครับรู้สึกเขาจะจับภาพได้แค่ตัดเส้นผมให้ผมเองเนี่ยครับร้อนไปถึงตัวก็แล้วกันอ่ะจะบอกให้ทราบไว้ย้ำแค่ตัดเส้นผมให้ลุงหงอกเท่านั้นนะครับเหงื่อท่วมตัวเลยจนติ๋งๆมาที่หน้าที่ศอกเลยแหละครับติ๋งๆนะแปลว่ามันเกิดขึ้น2วินาที1ติ๋งติ๋งๆรู้สึกภาพจะจับได้ด้วยนะวันนี้เพราะว่าเห็นฝ่ายเทคนิคเขาตั้งกล้องเอาไว้น่าจะมีอยู่ในคลิปประมาณสัก11โมงเช้านึงไงเนี่ยอีกครั้งหนึ่งเพียงแค่ตัดเส้นผมให้ลุงหงอกเท่านั้นนะผมเรียกกันว่าขนหมาขี่เรือนจากลุงออกผมเรียกมันว่าขนหมาขี่เรือนตอนนี้เราปิดไฟไว้หมดแสงอยู่ภายนอกก็เรื่องของแสงตรงนั้นแต่แสงอยู่ในตาท่านเห็นหรือเปล่าไม่ทราบถ้าใครเห็นแสงตามแสงถ้าใครปวดหัวไหล่มือหรือว่าชาเอามือลงทราบประสานกันเข้าไปถ้าใครยังรับอารมณ์เดียวๆนี้ได้อยู่ก็รักษาอารมณ์นั้นให้ดีย้ำทีหนึ่งนะครับว่าพลังงานตัวนี้มันจะไปปั่นสร้างภูมิต้านทานกลับขึ้นใครก็ตามที่ถูกระบุว่าเป็นใบเงินใบทองมันจะโปร่งมันจะเบาสบายอย่าไปติดภาษาผมเรียกว่าภาษาการค้านะครับเขาว่าต้องไปดื่มกินทาฉีดฮอร์โมนที่มีชื่อเรียกว่าเอสโตรเจนที่เขาว่าพอแล้วครับชิ้นที่เขาว่าพอแล้วครับเรากลับมาหาธรรมชาติตัวเราดีกว่าสัตว์โลกทุกตัวมีภูมิต้านทานทุกตัวมดก็มีแมวก็มีช้างม้าวัวควายมีหมดมนุษย์มนามีหมดภูมิต้านทานที่ว่าเป็นภูมิธรรมชาติไม่งั้นมนุษย์สูญพันธุ์หมดครับสัตว์ทั้งหลายสูญพันธุ์หมดแต่ก็มีนะเขาว่าจะไปสนใจสัตว์โลกจนเกินไปนักสนใจมนุษย์ดีกว่าเราต้องรักษาเผ่าพันธุ์มนุษย์เอาไว้ไม่วิทยาศาสตร์ทำลายวิทยาศาสตร์ทำลายนะวันนี้มาจากคลื่นเลยครับวันนี้ WHO เขาประกาศมาที่เรียบร้อยว่าเด็กติดเกมเป็นโรคชนิดหนึ่ง 2. คนไม่มีเรี่ยวแรงเป็นโรคชนิดหนึ่งมาแล้วโรคไม่มีเรี่ยวแรงโรคหมดอะไรแต่อยากโรคไม่อยากจะทำอะไรเลย
มาแล้วจ้ะเขามีหน้าที่จับยัดโรคให้กับมนุษย์นะเขามีหน้าที่จับโรคใดๆใส่กับมนุษย์เรามีหน้าที่ที่จะไม่รับกับสิ่งเหล่านั้นเพราะเป็นสิทธิโดยชอบธรรมของเราเองงั้นอย่าตามกระแสหรืออย่าหลงกระแสภาษาเขาเรามาใช้ภาษาเราเรามาใช้ความรู้สึกของเราเรามาใช้ธรรมชาติอันเป็นตัวเราธรรมชาติที่เป็นตัวเราคือเป็นธรรมชาติเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งหมดแต่พลังงานที่บริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์เมื่อกี้ทราบแล้วนะครับว่าพลังงานบริสุทธิ์มาจากตรงกลางระหว่างภาษาวิทยาศาสตร์คือตรงกลางระหว่างโปรตอนกับนิวตรอนท่านกำลังได้รับตรงนี้อยู่นะครับถ้าเป็นภาษาพุทธศาสนาภาษาตรงนี้มันอยู่ตรงกลางระหว่างรูปกับนามแปลว่าแยกรูปออกจากนามหรือแยกนามจากรูปได้จึงจะมีความสามารถพองถ่ายพลังงานนี้ให้ได้ต้องมีความสามารถระดับนั้นจึงจะทำได้สิ่งกำลังพูดนี้ไม่ใช่คำว่ารู้และเข้าใจธรรมดานะครับเป็นการเข้าถึงโดยแท้จริงเอามาใช้ได้โดยสมบูรณ์และบริบูรณ์อันเป็นสิทธิโดยชอบธรรมของมนุษย์เราทั้งสิ้นอันเป็นสิทธิโดยชอบธรรมย้ำคำนี้มากๆเอาไว้ที่จะเลือกสิทธิที่จะเลือกกับไม่เลือกหน้าที่นี่จำต้องแต่ต้องให้สิทธิจะเลือกรับหรือไม่เลือกรับขึ้นอยู่กับผู้บริโภคแปลว่าขึ้นอยู่กับตัวท่านนะครับผู้รักษาต้องไม่มีโรคผู้ถูกรักษาเท่านั้นจึงจะบอกว่าสิ่งนั้นยังคงอยู่หรือหายไปแล้วหายไปกี่เปอร์เซ็นต์ประมวลผลตามความรู้สึกที่แท้จริงไม่ต้องให้ใครมาประมวลผลสิ่งเหล่านี้ให้หมดยุคหมดเวลาที่จะให้บุคคลที่3 1 2แปลว่าท่านกับผมนะฮะสรรพนามเรียกขานคือคำว่าเราบุคคลที่3เป็นเขาหมดนะครับเราท่านอยู่หน้าจอวินาทีนี้ก็ถือว่าเป็นเรานะครับถ้าหากว่าท่านจะมีใช้ความสื่อร่วมตรงนี้ใช้คำว่าเรานะครับเราท่านเพราะฉะนั้นพอเวลาท่านได้พลังงานที่เข้าไปในส่วนตัวจะไปใช้ที่ไหนก็ได้ใช้คำว่าเรากับสิ่งแวดล้อมที่ไหนก็ได้ในโลกนี้เรากับสัตว์ตัวหนึ่งกับต้นไม้ต้นหนึ่งกับใครสักคนหนึ่งในโลกนี้เอาไปใช้ได้หมดนะครับกับคนข้างเคียงระยะใกล้และไกลระยะติดตัวเป็นพลังงานที่มันสามารถถ่ายทอดถ่ายเทกันได้ตัวอย่างกำลังทำให้อยู่เวลานี้นี่คือตัวอย่างสิ่งนี้เรียกขานกันว่าสมาธิก็ไม่ผิดมีดิเทชันไม่มีผิดเลยคนทั้งโลกกำลังโหยหาคนทั้งโลกใบนี้โหยหามากคำว่าสมาธิสมาธิตามรูปแบบของทิเบตส
มาธิตามรูปแบบของกลุ่มอมิตตพุทธสมาธิตามรูปแบบของกลุ่มสาธุสมาธิตามรูปแบบของอามินรูปแบบนั้นเรียกว่าขอพรอาเมนรูปแบบนั้นเรียกว่าขอพรจากภายนอกอ้อนวอนขอพรจากภายนอกเท่านั้นแต่บัดนี้สิ่งที่บอกอยู่ภายนอกมันอยู่ภายในตัวเราเองทั้งสิ้นนะครับอยู่ภายในตัวท่านแล้วจ้ามีอยู่เป็นกับทุกสิ่งอยู่กับทุกที่